อดิเซบาบาเรื่องเล่าเทพนิยายและนิทานก่อนนอนสำหรับเด็กลูกช้างผู้ดื้อรั้นในดินแดนอันไกลโพ้นมีครอบครัวช้างอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งสมาชิกคนสุดท้องของครอบครัวคือลูกช้างจอมสนผู้ดื้อรั้นวันหนึ่งเมื่อพ่อช้างและแม่ช้างออกไปเดินเล่นพวกเขาก็ตะโกนขึ้นลูกน้อยอยู่ไหนเอ่ยมาเร็วเราจะไปเดินเล่นกันอยู่ไหนลูกมาเร็วเข้าไม่นานนักลูกช้างก็เดินมาข้างๆพวกเขาลูกช้างตัวน้อยไม่รู้สึกจำเป็นที่จะต้องไปเดินเล่นด้วยกันผมไม่อยากไปกับพ่อกับแม่หรอกน่าเบื่อจะตายพี่น้องตัวอื่นเขาก็อยากมากันทั้งนั้นทำไมหนูทำตัวแบบนี้ล่ะอ้าวงั้นก็ให้พวกเขาไปสิพวกเราก็ทำอะไรเหมือนกันตลอดอยู่แล้วนี่เกิดเป็นช้างนี่มันน่าเบื่อจริงๆแม่ช้างและพ่อช้างประหลาดใจกับคำพูดสุดท้ายของลูกตัวน้อยมากแต่ก็ไม่ได้แสดงออกมาเฮ้องั้นก็ได้จะทำอะไรก็ทำเถอะอย่าออกไปจากตรงนี้ล่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาก่อนค่ำแน่นอนอยู่แล้วครอบครัวทิ้งลูกช้างผู้ดื้อรั้นไว้ตัวเดียวและจากไปลูกช้างเล่นอยู่ตามลำพังสักพักแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เบื่อยิ่งเขาเบื่อมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกโกรธมากขึ้นเท่านั้นฉันไม่อยากเป็นช้างอีกแล้วเกิดมาเป็นช้างนี่มันแย่จริงๆเลยงั้นฉันควรจะเป็นอะไรดีนะณตอนนั้นเองเขาสังเกตเห็นละมั่งตัวหนึ่งกระโดดไปมาและเขาก็ตัดสินใจได้ทันทีใช่แล้วใช่ฉันควรจะเป็นละมั่งรวดเร็วและว่องไวลูกช้างพยายามเรียนแบบเจ้าละมั่งและกระโดดไปมาแต่เท้าอันใหญ่โตเป็นก้อนกลมของเขาเกิดพันกันทำให้เขาล้มลงหัวฟาดพื้นแน่นอนว่าเขาก็เจ็บอยู่เหมือนกันเป็นละมั่งไม่สนุกเลยลูกช้างจึงเริ่มเดินเข้าไปลึกขึ้นในป่าเขามาถึงบริเวณต้นไม้ที่ฝูงลิงกำลังปีนป่ายเล่นอยู่พวกเขากระโดดจากกิ่งไม้หนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่งและดูเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานเสียเหลือเกินลูกช้างจึงคิดว่าถ้าลิงสนุกกันได้ขนาดนี้งั้นฉันก็ควรจะเป็นลิงแล้วล่ะเขาจึงตะโกนขึ้นไปหาฝูงลิงนี่เจ้าลิงดูฉันสิฉันก็เป็นลิงเหมือนกันมาเล่นกันหน่อยสิฝูงลิงหยุดนิ่งไปสักพักและมองลูกช้างตัวน้อยจากนั้นพวกเขาก็ลงมาจากต้นไม้และมาล้อมรอบลูกช้างเอาไว้ลิงตัวหนึ่งกระโดดขึ้นหลังเขาอีกตัวดึงหูอีกตัวห้อยโหนงวงและตัวสุดท้ายปาลูกมะพร้าวใส่หัวเขาลูกช้างถึงกับทำอะไรไม่ถูกและเขาก็ไม่สามารถหนีไปด้วยการกระโดดไปยังกิ่งไม้อื่นแบบลิงได้พวกเขาทำให้ลูกช้างเจ็บจริงๆและเขาก็เล่นกับพวกลิงไม่ได้ในที่สุดเขาก็สามารถกันพวกมันออกไปได้ด้วยการใช้งวงของตัวเองและรีบวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดลูกช้างเริ่มเดินลึกขึ้นเข้าไปในป่าคราวนี้เขาเห็นกระรอกอยู่บนต้นไม้เจ้ากระรอกเด็ดลูกเกาลัดออกจากกิ่งไม้และกลับไปยังโพรงของตนเองช่างเป็นสัตว์ที่น่ารักอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาตัวเล็กเขาจึงสามารถเข้าออกที่ไหนก็ได้ใช่แล้วฉันจะเป็นกระรอกลูกช้างพยายามปีนขึ้นต้นไม้และแน่นอนว่ามันก็ล้มเหลวอีกครั้งเขาจึงแหย่งวงของเขาเข้าไปในโพรงเจ้ากระรอกผู้น่าสงสารตกใจกลัวสุดขีดและรีบกระโดดออกมาแทบไม่ทันคราวนี้ลูกช้างพยายามยัดหัวของตนเข้าไปในโพรงแต่หัวเขากลับติดอยู่ข้างในกว่าจะเอาหัวออกมาได้นั้นช่างยากลำบากเหลือเกินฉันไม่เหมาะจะเป็นกระรอกต้นไม้มันเล็กเกินไปตอนนี้ลูกช้างก็อยู่ห่างจากบ้านเกินไปแล้วเดินต่อไปอีกไม่มากเขาก็ไปเจอนกแก้วผู้สวยงามนกแก้วบินจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปสู่อีกต้นลูกช้างเพลิดเพลินกับการมองมากเขาจึงเข้าไปใกล้ฉันอยากเป็นนกแก้วเหมือนกันช่วยสอนให้ฉันบินหน่อยได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วพวกเขาขึ้นไปยังหน้าผาสูงชันข้างๆทะเลสาบพร้อมกันดูนะว่าฉันบินยังไงนกแก้วกางปีกและกระโดด
เขาถลาลมขึ้นไปสู่ท้องฟ้าลูกช้างเลียนแบบเขาและตกหน้าผาไปในขณะที่นกแก้วบินด้วยปีกลูกช้างก็ตกลงไปในอากาศและลงไปอยู่ในทะเลสาบโชคดีที่เขาสามารถว่ายน้ำออกมายังชายฝั่งได้เขาถูกปกคลุมไปด้วยขี้โคลนและเจ็บปวดไปหมดทั่วร่างกายนกแก้วบินมาหาเขานายเป็นช้างต่อไปเถอะเพื่อนท่านใดนั่นเองลูกนกตัวน้อยที่นั่งอยู่ที่หน้าผาตกลงมาจากรังและหายตัวไปในทะเลสาบด้วยความตกใจแม่นกรีบบินตามลูกน้อยไปยังบริเวณที่ลูกจมหายไปนางบินอยู่เหนือน้ำและร้องตะโกนช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยลูกฉันทีช่วยด้วยลูกช้างรีบลงไปในน้ำทันทีเขารีบจุ่มงวงลงไปและหาเจ้าลูกนกตัวน้อยเพียงไม่กี่วินาทีผ่านไปเขาก็นำงวงขึ้นมาและลูกนกก็อยู่บนงวงของเขาเขายังมีชีวิตอยู่เขารอดแล้วลูกช้างค่อยๆวางลูกนกที่ทะเลสาบแม่นกบินมาอยู่ข้างๆเขาโชคดีเหลือเกินที่หนูอยู่ที่นี่ถ้าไม่ได้หนูช่วยป่านนี้จมน้ำตายไปแล้วเมื่อได้ฟังคำพูดเหล่านี้ลูกช้างก็ดีใจเป็นอย่างมากเขารู้สึกมีคุณค่าถ้าฉันไม่ใช่ช้างฉันก็คงช่วยลูกนกไม่ได้หรอกเขาคิดฉันว่าฉันควรจะเป็นช้างต่อไปนี่แหละเกือบถึงเวลากลางคืนแล้วตอนนี้ลูกช้างอยู่ห่างไกลจากบ้านมากและเขาก็แทบรอไม่ไหวที่จะกลับถึงบ้านระหว่างทางกลับเขาเห็นนกแก้วบินอยู่ในท้องฟ้ากระรอกโผล่หัวออกมาจากโพรงไม้ลิงโหนห้อยจากกิ่งไม้และละมั่งพูดรวดเร็วสุดๆก็วิ่งผ่านเข้าไปแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรนอกจากว่าเขาคิดถึงครอบครัวมากแค่ไหนและเขาทำให้ครอบครัวต้องอารมณ์เสียแค่ไหนด้วยความดื้อรั้นอันไม่เข้าท่าของเขาสิ่งเดียวที่เขาอยากจะทำตอนนี้ก็คือการขอโทษครอบครัวของเขานั่นเอง